วัสดีครับผมมิสเตอร์ฟาวเวอร์ครับผมมี FC หลายๆท่านอยากให้มิสเตอร์ฟาวเวอร์โชว์ในการปลูกดอกไม้ในกระถางเพื่อจะเอาไปใช้ในงานต่างๆเช่นในงานสัมมนาเอาเป็นคู่หรือว่าเปิดร้านใหม่เปิดร้านอาหารเปิดร้านที่มีตึก1คูหาครับผมอยากได้กระถางสวยๆตั้งไว้หน้าร้านมิสเตอร์ฟาวเวอร์ถนัดมากเลยปลูกดอกไม้ในกระถางนี่ชอบปลูกครับผมที่ปลูกในกระถางเพราะมันย้ายง่ายสะดวกแล้วก็สับเปลี่ยนหมุนเวียนได้ไปเรื่อยๆแล้วก็ดูแลง่ายแล้วก็สำหรับคนที่พื้นที่น้อยมากนะครับผมแนะนำให้ปลูกไม้ในกระถางดีกว่าครับผมก็จะประหยัดพื้นที่และปลูกได้หลายต้นมากมายเลยครับผมโอเคเดี๋ยวมิสเตอร์ฟาวจะจัดให้ปลูกในกระถางวางไว้หน้าตึกหน้าร้านอาหารทางเข้าสำหรับการเปิดร้านใหม่หรือว่าการสัมมนาสวยๆเลยครับผมมาแล้วครับผมก่อนอื่นก็มีกระถางให้เลือกหลายแบบมากเลยครับผมจะเอาถางแบบโรมันนี่ก็จะสวยหน่อยสวยมากแต่ว่าราคาแพงพวกกระถางหลุยพวกกระถางโรมันหรือกระถางพลาสติกนี่ก็ได้ครับแขนตาหน้าต่างนี่ก็ง่ายครับผมแต่ที่จะเอาง่ายที่คนขโมยยากเพราะมันหนักก็เป็นกระถางปูนเปื่อยแบบนี้เลยครับผมราคาก็ไม่น่าแพงไม่เกินพันหรอกครับผมไปหาซื้อดูตามข้างทางขับรถไปก็ดูร้านขายต้นไม้ก็จะมีกระถางขายอะครับผมพวกปูนปั้นปูนเปื่อยสารพระภูมิโต๊ะหินอ่อนอะไรเนี่ยครับผมเอามาสักคู่หนึ่งนะได้มาคู่หนึ่งถามว่าจะปลูกอะไรดีโอ้ยมันมีเยอะแยะมากมายในประเทศไทยเราในดอกไม้เอาเป็นตัวอย่างอย่างเงี้ยมิสเตอร์ฟาวเวอร์ปลูกด้วยบานมะลุโรยญี่ปุ่นนะครับผมโอ้สีแดงสดใสปลูกอย่างนี้ก็ได้ครับผมประมาณสักต้องเขาขายกันอยู่ต้น20บาทที่ตลาด6ต้น100ใส่สัก6ต้นหรือ8ต้นก็ได้ครับหนาๆเข้าไปเลยอ่ะครับผมหรือจะวางลูกเล่นไปด้วยใส่แบบนี้แล้วก็หาต้นไม้เลื้อยที่ตากแดดได้นะครับผมมาเสริมแต่งให้มันดูสวยงามยิ่งขึ้นเดี๋ยวมิสเตอร์ฟาวเวอร์มีกระถางแบบนี้ให้ดูอย่างแรกมันจะสูงมากเลยครับเราไม่จำเป็นต้องไปใส่ดินให้มันหนักอะไรมากมายนะครับผมต้นไม้เนี่ยบางทีอายุการใช้งานหรือว่าอายุไขเขาประมาณ3เดือน2เดือน3เดือนนะครับผมกว่าจะโตมามีดอกก็อยู่ประมาณนั้นเป็นไม้ล้มลุกก็อย่าไปแคร์ครับ6ต้น100เปลี่ยนสับเปลี่ยนหมุนไปเรื่อยๆสัก2เดือนครั้งเดือนละครั้งยังไหวเลยครับผมได้กระถางมาแบบนี้ครับก็จะใส่ดินลงไปก็จะหนักนะครับผมแนะนำให้ใส่ขวดเปล่าขวดพลาสติกหรือว่าถังเปล่าลงไปนะฮะเอามาสูงขนาดนี้เพื่อระบายน้ำดีไม่ให้น้ำขังเกิดเชื้อราต้นไม้ตายง่ายครับผมที่เน้นสุดๆก็คือกาบมะพร้าวสับครับผมนี่ฮะกาบมะพร้าวใช้แล้วใช้อีก จนนุ่มสลายก็ใส่ลงไปเลยครับผมใส่ให้สักพอรองด้วยพลาสติกก็ใช่ไหมก็ใส่ไปมันจะได้เบาขึ้นนะครับผมไม่ต้องกลัวหายครับผมตั้งไว้หน้าร้านรับรองไม่มีใครยกเนี่ยอยู่ประมาณ50กิโลเป็นอย่างต่ำคือจะปลูกถ้าจะปลูกลงไปก็ได้เลยครับผมหรือจะเอาแบบสวมแบบมิสเตอร์ฟาวเวอร์เนี่ยง่ายดีฮะเนี่ยวางเลยครับผมจบครับแต่ละปลูกไว้ในกระถางอื่นก่อนนะครับผมแล้วก็ย้ายมาสวมเอาพอเริ่มโทรมเริ่มจะตายก็ย้ายออกครับผมเอาออกไปตัดแต่งใหม่แล้วก็ใส่ปุ๋ยบำรุงแล้วก็ดอกมาใหม่ครับพิทูเนียแนะนำไปหลายคลิปแล้วหรือจะเอานี่ก็ได้ครับผมโอ้ยงอนไก่สวมใส่กระถางอันนี้มันสูงไปก็เอาดินออกเอกนะครับผมเอาขุนมะพร้าวเอกให้มันต่ำลงเสมออันนี้ก็จะดูสวยงามครับผมจัดหมุนหาเหลี่ยม ให้ดูความสวยงามคู่นึงครับผมตั้งไปเลยหน้าร้านอุ้ยสวยงามเรียกแขกให้ดูก่อนจะเข้ามากินอาหารหรือจะเข้าร้านเราหรืองานสัมปทานเนี่ยก็ดูสดชื่นฮะเป็นดอกไม้ที่ถูกๆครับผมต้น20บาทไม่แพงครับผม6ต้น100หาซื้อได้ตามตลาด5ต้น100ก็โอเคครับผมนี่ฮะใส่กระถางมาแบบนี้เลยก็ได้ครับแต่จะปลูกลงไปก็ได้ครับผมแต่เอาอย่างนี้จะง่ายกว่าแต่มิสเตอร์ฟาวเวอร์จะโชว์สกิลให้ดูในการปลูกจะเอาต้นอะไรลงดีโอ้บ้านเรามีดอกไม้เยอะแยะเอาผีเสื้อไหมนี่อยู่มา6เดือนแล้วครับผมเป็นต้นไม้ที่ทนมากทนแดดทนฝนแนะนำเลยครับผีเสื้อ
ใส่ไปสัก6ต้นนี่ก็ได้ครับให้มันแดงเถือกเอาแค่นี้แหละครับผมหรือจะใส่ไปในกระถางนี่ก็ได้เอาดินต่ำลงมาแต่ถ้าจะปลูกอะไรก็เอาออกจากกระถางเนี่ยฮะมโนภาพดูถ้ามี6ต้น4ต้นก็จะแดงสวยงามแค่นั้นแหละครับหรือไม่ชอบงอนไก่ก็ได้นะนี่เลยหรือจะเอามาผสมกันแบบนี้ก็ได้ครับผมทั้งงอนไก่ทั้งผีเสื้อสลับไปผีเสื้ออยู่ตรงนี้บ้างงอนไก่อยู่ตรงนี้บ้างก็จะได้สีเด่นอุ้ยสวยงามนะครับแต่มิสเตอร์ฟาวเวอร์จัดให้แบบง่ายๆปลูกลงดินไปเลยมีนี่เลยบานไม่รู้โรยทั้งไทยทั้งญี่ปุ่นนี่สีชมพูนี่สีแดงนี่สีม่วงแล้วก็นี่สีขาวอุ้ย6ต้น100แต่กระถางไม่ใช้ฟรีอ่ะปลูกเลยจะผสมผสานให้ดูครับหรือจะเอาพวกนี้มาผสมผสานปลูกไปเลยก็ได้ครับผมง่ายๆแนะนำไม่ใช้แต่กาบมะพร้าวสับนะครับผมยังมีแกบด้วยยิ่งดีมีขุยมะพร้าวผสมเข้าไปด้วยยิ่งดีครับผมจะได้ร่วนซุยระบายน้ำดีอ้าวปลูกอันนี้ก็จะดูต่ำไปครับผมเดี๋ยวเอาสูงขึ้นมาหน่อยนึงเราก็จะใส่ขุยมะพร้าวกับมะพร้าวสับลงไป I'm making video for YouTubeMy gang from the village the children เด็กๆครับเด็กในหมู่บ้านทักทายมาเขาถามว่าอะไรกำลังปลูกดอกไม้ลง YouTube มาถอดออกมาอู้รากสมบูรณ์นะครับสังเกตถอดออกมาถ้าไม่มีเชื้อราถ้ามีเชื้อราจะเป็นสีขาวนะครับให้รีบฆ่าเชื้อด่วนเลยมาง่ายๆสีขาวถอดออกมาจริงๆก็ขยุยขยุยหน่อยนึงก็ได้ครับผมเพื่อให้รากแตกไวขึ้นนะครับผมจะใส่ปุ๋ยก่อนลงก้นหน่อยก็ได้ครับผมสูตรไหนก็ได้แต่พิเตอร์ฟาวไม่ใส่พิเตอร์ฟาวจะใช้ปุ๋ยเกล็ดละลายน้ำลดเนี่ยหมุนหมุนหมุนดึงรากออกที่ปลูกมาไม่มีอะไรครับผมมะพร้าวสับอย่างเดียวเพราะอะไรรู้ไหมฮะมันจะเริ่มโตได้ดีรากขยายได้ดีมีอากาศถ่ายเทครับเขาถึงชอบปลูกด้วยแกบเก่าแกบใหม่แล้วก็ขุยมะพร้าวหรือว่ามะพร้าวสับอย่างเดียวครับผมนี่มายัดยัดเข้าไปเลยเอาบานมะลุยบานมะลุยญี่ปุ่นด้วยเนี่ยส่วนนี้ปลูกมาด้วยแกบอย่างเดียวครับผมแกบกับขุยมะพร้าวใส่เข้าไปจะได้หลายสูตรเลยหลายสีเท่ๆเอาอะไรอีกสีม่วงเข้าไปอีกนี่ครับผมดึงขุยๆออกกันก็ได้ครับเพื่อให้รากขยายไวขึ้นจบครับยังไม่ได้ใส่ดินเราสามารถจัดเรียงให้มันดูสวยงามเหมือนก็ได้จะเอาต้นเล็กๆอย่าง forget me not นี่ก็ได้ครับผมใส่เสริมเข้าไปก็ได้ครับผมแต่ไม่ดีมันจะบังกันต้องเอาต้นเตี้ยเป็นสีก็ได้ครับเช่นริบบินชาลีแดงหรือว่าไอ้พวกอะไรก็ได้พิทูเนียก็ได้แล้วต้นเล็กๆก็จะดูสวยงามครับผมนี่ครับใส่เข้าไปอีกมีเยอะ6ต้น100ก็ดึงขุยมะพร้าวออกนี่ฮะวิธีการปลูกอย่าใช้ดินนะครับดินมันแน่นแล้วก็อมน้ำทำให้เกิดเชื้อราตายได้ง่ายครับผมดินถุง20บาทใช้ไม่ได้เลยครับถ้าจะใช้ต้องเอามาผสมกับมะพร้าวสับขุยมะพร้าวแกบอะไรก็ได้ครับแต่ปุ๋ยหมักปลูกดอกไม้นี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับผมเกิดเชื้อโรคได้ง่ายแนะนำไม่ใช้แบบที่สะอาดสะอาดอย่างเช่นกาบมะพร้าวสับขุยมะพร้าวหรือว่าแกบนี่นะครับผมจบครับผมที่เหลือก็ใส่ลงไปแล้วครับผมกาบมะพร้าวสับกับขุยมะพร้าวกับแกบเก่าอะไรก็ได้ครับผมให้มันร่วนซุยระบายน้ำดีไม่เกิดเชื้อโรคเชื้อรานี่ครับผมเดี๋ยวมิสเตอร์ฟาวเวอร์ใส่ต่อก็ทำให้ดูง่ายๆนะครับก็จะได้ดอกไม้สวยๆตั้งหน้าร้านแค่นี้ก็สวยแล้วครับแม้จะโลโซไปหน่อยดอกบานไม่รู้เลยแต่มันมีคุณค่าในความสวยงามนะครับผมช่วงนี้บำรุงอย่างไรสังเกตที่ใบถ้าใบเขียวสดใสอยู่ก็ไม่ต้องไปเติมไนโตรเจนแล้วครับผมใช้ปุ๋ยพวก8 24 24ได้เลยหรือปุ๋ยเกล็ดละลายน้ำ30
10 20ก็ได้หรือว่า20 10 30อะไรก็ได้ครับผมเพื่อให้ดอกหรือจะให้เร่งดอกไปเลยก็0 52 46อะไรประมาณนี้ครับผมเน้น2ตัวท้ายถึงสูงนะครับไม่ว่าปุ๋ยเกล็ดหรือปุ๋ยละลายน้ำใส่ให้โถครับผมเมื่อต้นโสมเราก็ตัดแต่งแล้วก็กลับมาบำรุงต้นใหม่ครับผมใช้สูตรไนโตรเจนสูงๆเช่น25 55 25 77นี่ฮะปุ๋ยเกล็ดปุ๋ยลิมิตประมาณนั้นแหละครับผมพอได้ทรงเต็มที่แล้วอยากให้ดอกมันก็ไม่ได้ยากอะไรเลยก็กลับไปเปลี่ยนปุ๋ยใหม่เป็น8 24 24หรือว่าประมาณสูงๆอ่ะครับ2ตัวท้ายสูงนะครับเข้าใจนะครับอธิบายเร็วนิดนึงหรือจะใส่แบบคนขี้เกียจคือมันเรื่องมากต้องสับไปสับมาก็ใช้สูตรเสมอไปเลยครับผม15 15ก็ได้ครับแต่เป็นปุ๋ยเม็ดปุ๋ยเม็ดปุ๋ยเม็ดนะครับผมเพื่อให้เจริญโตทุกส่วนหรือว่าปุ๋ยเกล็ดละน้ำจะดีกว่าครับสูตรเสมอ21 21 21บวก TE ยิ่งดีครับ TE คือธาตุรองธาตุเสริมเพื่อให้ดอกสวยงามดอกทนดอกนานทนทานโอเคครับอธิบายง่ายๆแล้วสาธิตการปลูกต้นไม้บ้านเรามีเยอะมากมายเลยครับพิทูเนียก็ปลูกได้ครับผมโอ้ยไปหาซื้อเอาที่ตามตลาดนะครับมีอะไรคอมเมนต์มาใต้คอมเมนต์ใต้วิดีโอมิสเตอร์ฟลาเวอร์ตอบตลอดแล้วครับผมปัญหาในการปลูกดอกไม้ยิ่งปลูกในกระถางมิสเตอร์ฟลาเวอร์ยิ่งถนัดขอบคุณมากครับที่รับชมมิสเตอร์ฟลาเวอร์ครับ